ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนมาร่วมในพิธีฉลอง20ปีของการสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้ซึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมณผู่โถซานนี้เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ถือว่าเป็นบ่อเกิดของพระโพธิสัตว์องค์นี้แล้วก็เฉพาะองค์รูปของพระโพธิสัตว์นั้นน่ะเป็นการฉลองครบ20ปีพอดีแล้วก็ประวัติของพระโพธิสัตว์กวนอิมณผู่โถซานนี้ถือว่าเป็นต้นฉบับตั้งแต่เริ่มต้นของความเชื่อของมหายานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่สร้างพระโพธิสัตว์กวนอิมนี้ก็จะเป็นที่ที่ถือว่าเป็นที่เกิดของพระโพธิสัตว์กวนอิมเพราะฉะนั้นการที่คณะสงฆ์ผู่โถซานซึ่งมีพระธรรมาจารย์เท่าสือซึ่งเป็นประธานพุทธสมาคมผู่โถซานแล้วก็เป็นรองประธานพุทธสมาคมจีนได้เป็นประธานสงฆ์ในการจัดงานในคราวนี้ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระธรรมาจารย์ดร.เฉียเฉิงประธานพุทธสมาคมจีนซึ่งท่านได้มาร่วมในพิธีและเป็นประธานสงฆ์ในพิธีนี้ด้วยแล้วก็การเฉลิมฉลองอย่างนี้ก็ทำให้มีการสืบต่อประเพณีแล้วก็สืบทอดความเชื่อในเรื่องของพระโพธิสัตว์กวนอิมซึ่งเป็นผู้ที่ถือว่ามีพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างเถรวาทมหายานโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามของคณะสงฆ์ไทยได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้ทำงานร่วมกับคณะสงฆ์มหายานก็นับว่าเป็นความน่าภูมิใจน่าดีใจที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะมีการสัมมนาพระพุทธศาสนานานาชาติซึ่งเน้นไปที่เรื่องการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งที่ผู่โถซานนี้มีวิทยาลัยสงฆ์ที่ว่าวิทยาลัยสงฆ์ผู่โถซานซึ่งจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทซึ่งสร้างขึ้นในปีที่พวกเรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการสร้างพระพุทธรูปแบบพระพุทธรูปสัมพันธ์เถรวาทไทยจีนแล้วก็ได้ปฏิฐานพุทธรูปนี้ที่วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ด้วยซึ่งเทพคุณพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้บริหารได้เดินทางมาส่งมอบพระพุทธรูปไว้ที่วิทยาลัยสงฆ์นี้เมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2550ซึ่งขณะนี้พระพุทธรูปดังกล่าวก็ปฏิฐานอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์ผู่โถซานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่ตั้งของที่ปฏิฐานของพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้